เพิ่งจะรู้ข้อดีของซองกันชื้นที่ทำให้คุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปต่อไปเอาแหละไปรับชมกันเลยหลายท่านคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าซองกันชื้นนั้นคืออะไรซองกันชื้นนั้นเราจะได้มาจากซองขนมหรือกล่องหีบห่อที่นำมาส่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเราได้สินค้าภายในซองกันชื้นนี้ก็จะถูกโยนทิ้งไปพร้อมกับกล่องนั้นๆแต่ต่อไปขอแนะนำให้เก็บไว้นะครับเพราะมีประโยชน์มากๆเลยในการช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเอาแหละไปรู้จักกับประโยชน์ของซองกันชื้นเลยครับว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างประโยชน์ข้อที่1ครับสามารถแก้ปัญหาความชื้นในโทรศัพท์ได้ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณไปตากฝนหรือว่าตกน้ำแล้วก็ลองใช้วิธีนี้นะครับให้ถอดแบตเตอรี่หรือแยกชิ้นส่วนเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนำออกมาแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ใส่ซองกันชื้นสักซอง2ซองทิ้งไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงและหลังจากนั้นมาเปิดดูอีกครั้งนึงคุณจะพบว่าโทรศัพท์ของคุณกลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับลองดูวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงครับ2สามารถช่วยแก้ปัญหากลิ่นอับได้ในห้องสมุดหรือในชั้นหนังสือถ้าหากคุณมีหนังสือเก่าๆอยู่ภายในบ้านคุณลองใช้วิธีนี้ดูนะครับนำซองกันชื้นประมาณสักซองถึง2ซองนำไปวางเอาไว้เพียงเท่านี้คุณก็จะหมดปัญหาและก็จบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นอับของหนังสือเก่าๆไปได้เลยครับ3ช่วยกำจัดความชื้นให้กับสาย Small Talk หรือหูฟังสามารถทำให้สายหูฟังนั้นใช้งานได้ดียิ่งมากยิ่งขึ้นครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายนะครับในเป็นขั้นตอนเดียวกันเพียงแค่ใช้ถุงซิปล็อกนำมาใส่หูฟังแล้วใส่ซองกันชื้นลงไปสักซองถึง2ซองก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่วิธีนี้ต้องใช้ซองกันชื้นประมาณซองถึง2ซองแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงครับถึงจะเห็นผลแบบจริงๆจังๆกันเลยทีเดียว4สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารในการเก็บไว้ในตู้เซฟได้ครับถ้าหากคุณมีเอกสารสำคัญที่เก็บไว้ในตู้เซฟแล้วถ้าหากทับกันอยู่แล้วก็คุณลองนำซองกันชื้นไปไว้ในตู้เซฟดูนะครับสามารถแก้ปัญหานั้นได้เลยเอกสารคุณจะไม่มีความชื้นและจะไม่มีปัญหาติดกันเป็นอย่างแน่นอนครับประโยชน์อย่างสุดท้ายครับสามารถช่วยแก้ปัญหาอาการกลิ่นเหม็นอับในกระเป๋าเดินทางของคุณได้เมื่อถ้าหากคุณเดินทางไปไกลๆแล้วคุณนำเสื้อผ้าไปใช้เปลี่ยนไปบ่อยๆนะครับก็จะมีปัญหากลิ่นของเสื้อผ้าที่คุณใช้แล้วคุณสามารถนำซองกันชื้นไปใช้ประโยชน์ในด้านนี้ได้นะครับสามารถกำจัดกลิ่นอับและลดอาการกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะเสื้อผ้าใหม่ๆของคุณจะไม่มีกลิ่นของเสื้อผ้าเก่าอีกต่อไปเลยเป็นประโยชน์มากๆเลยครับสำหรับการเดินทางเห็นประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วในครั้งต่อไปอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับถ้าคุณชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์แล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ